ของบิวอะขอแซ่บๆนะคะเอาพริกสัก100 เม็ดไปเลยค่ะพริก100 เม็ดใครจะไปกินได้ล่ะบิวบิวพริกแค่นี้พอไหมอะอีกนิดได้ไหมพี่เดือนเอาแบบแซ่บๆนัวๆเอาแบบวัวตายควายล้มไปเลยอะค่ะเอางั้นเลยเหรอบิวค่ะได้ๆหมดนี่เลยนะบิวจ้าอุ้ยอยากกินเผ็ดๆแบบนี้มานานแล้วอะมันเผ็ดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหใส่พริกเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยจะกินได้เหรอแค่3 เม็ดเราก็เผ็ดแล้วเนี่ยอุ้ยต้องพริกเยอะๆอย่างนี้นี่เน้นๆเลยแซ่บๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องมากเลยอ่ะไม่ได้เจอพี่เดือนกับหลานๆมานานละคิดถึงมากเลยโดยเฉพาะฝีมือตำส้มตำของพี่เดือนนะอุ๊ยพูดแล้วเปรี้ยวปากสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้ะบิวเข้ามาในบ้านก่อนสิค่ะนั่งก่อนสิบิวโอ้โหบ้านพี่เดือนนี่น่าอยู่จังเลยนะคะเมื่อวันก่อนบิวเจอสากับพี่แอมมาค่ะบอกว่ามาหาพี่เดือนเมื่อหลายเดือนก่อนพูดไปก็คิดถึงสากับแอมเนาะน่าจะมาพร้อมกันบิวชวนสากับพี่แอมแล้วค่ะแต่เขาไม่ว่างบิวมีของมาฝากด้วยนะคะไม่น่าลำบากเลยแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนอันนี้บิวซื้อมาฝากหลานๆมีรูบิกที่ตอนนี้เด็กๆ เขากำลังฮิตกันด้วยนะคะขอบใจจ้ะบิวค่ะพี่เด็กๆไปไหนหมดอะคะทำไมบ้านเงียบจังเลยฟิล์มอะไปมหาลัยมืดๆถึงจะกลับส่วนฟิลอะใกล้กลับแล้วแหละน้องฟิล์มอยู่มหาลัยแล้วเหรอคะว่าแต่เรียนปีไหนแล้วเหรอคะฟิล์มอะอยู่ปี 3ส่วนน้องฟิลม.2ตอนอยู่บ้านเก่ายังเห็นตัวเล็กๆอยู่เลยตอนนี้โตเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะใช่เวลาผ่านไปไวมากเลยว่าแต่บิวทำงานอะไรหรอบิวทำงานบริษัทค่ะพี่เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเราบิว20,000 กว่าพี่แต่ดีนะที่บริษัทอยู่แถวบ้านก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างค่ะดีแล้วที่มีงานทำช่วงเนี้ยคนตกงานเยอะมากเลยบิวใช่ค่ะพี่บิวกินอะไรบ้างหรือยังยังเลยค่ะพี่ว่าจะมาฝากท้องกับพี่เดือนสักมื้อค่ะคิดถึงฝีมือตำส้มตำของพี่เดือนนะคะไม่ได้กินนานแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆเนี้ยบิวกินเผ็ดไม่ค่อยได้ด้วยทำไมกินเผ็ดไม่ค่อยได้อ่ะบิวบิวกระเพาะอาหารอักเสบอะค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วอะค่ะดูแลตัวเองหน่อยนะพวกเราอะเริ่มอายุมากแล้วค่ะพี่มาบิววันนี้เรามาปาร์ตี้ส้มตำกันจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูช่วยพี่เดือนเองได้เลยจ้าไปให้บิวช่วยตรงไหนคะพี่เดือนหยิบชูรสน้ำปลาน้ำตาลมาเลยบิวได้เลยค่ะพกมาบิวข้างหลังจัดไปเลยค่ะเอามีดมาพี่ด้วยกลับมาแล้วค่ะอ้าวหายไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมบ้านเงียบจังบิวใส่พริกกี่เม็ดดีขอแซ่บๆเลยนะคะพี่เดือนอยากกินฝีมือพี่เดือนมานานแล้วว่าได้เลยจ้าแม่ฟิวแม่อยู่นี่จ้าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าฟิวฟิวจำพี่บิวได้ไหมจำได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่บิวไม่เจอกันตั้งนานโตเป็นสาวแล้วนะเราเนี่ยค่ะพี่บิวพี่มีของมาฝากด้วยนะฟิวจริงเหรอพี่อยู่ไหนอะแม่วางไว้ตรงโซฟาไปดูสิค่ะแม่โอ้โหพี่บิวเอาอะไรมาให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยมีลาดเขียวเจลลี่ลูกตาขนมเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันลูบิกนี่นากำลังอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะโอ้โหมีตั้งกี่อันแล้วเนี่ยอันนี้สวยอ่ะขอบคุณนะคะพี่บิวโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องหลายอันดีจังเลยอ่ะอันนี้แกะยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหลูกพี่กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะสงสัยเขาจะชอบดีใจใหญ่เลยอ่ะบิวดีใจนะคะที่น้องชอบจ้าขอบคุณค่ะพี่บิวหนูกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะจ้าแม่ทำอะไรกินอ่ะพี่บิวอ่ะเขาอยากกินส้มตำลูกอุ๊ยหนูก็อยากกินเหมือนกันของหนูเอาไม่เผ็ดนะแม่เอาพริก3 เม็ดพอได้จ้ะของบิวอ่ะขอแซ่บๆนะคะเอาพริกสัก100 เม็ดไปเลยค่ะพริก
ครจะไปกินได้ล่ะบิวบิวรอเล่นนะคะพี่เดือนแต่ว่าขอเผ็ดๆนะคะไหนบอกว่ากระเพาะอาหารอักเสบไงบิวถ้าจะกินเผ็ดได้หรอนานๆทีกินคงไม่เป็นอะไรหรอกค่ะอยากกินส้มตำฝีมือพี่เดือนถ้าบิวขอมาพี่ก็จัดให้งั้นหนูขอก่อนนะแม่ของพี่บิวเผ็ดอ่ะได้เลยจ้าพริก3เม็ดใช่ไหมฟิวค่ะแม่เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยอ่ะแม่พริกแค่3เม็ดเองเนี่ยยังเปรี้ยวปากเลยอ่ะน่ากินเนาะมะนาวเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเลยอ่ะโอ้โหยังไม่ทันเสร็จยังน่ากินขนาดนี้ถ้าเสร็จแล้วจะน่ากินขนาดไหนเนี่ยหอมใช่ไหมลูกใช่โอ้ยนัวโอ้โหหอมมาแม่น่ากินเนาะเรียบร้อยจ้าใส่จานเลยแม่ใส่จานเลยหนูอยากกินแล้วพี่บิวหนูขอโทษนะคะมาทีหลังแล้วแซงคิวอ่ะไม่เป็นไรจ้าโอ้โหน้ำลายไหลเนี่ยได้แล้วจ้ะฟิวขอบคุณค่ะหอมมากเลยอ่ะแม่กินเลยไหนชิมสิยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะแม่ถูกใจไหมล่ะถูกใจค่ะบิวพริกแค่นี้พอไหมอ่ะอีกนิดได้ไหมพี่เดือนเอาแบบแซ่บๆนัวๆเอาแบบวัวตายควายล้มไปเลยอะค่ะเอางั้นเลยเหรอบิวค่ะได้ๆเชื่อบิวเถอะพี่คกเนี้ยเอาแบบแซ่บๆเลยหมดนี่เลยนะบิวจ้าพอไหมอะอีกนิดได้ไหมคะได้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 โหเยอะมากเลยนะบิวอุ้ยอยากกินเผ็ดๆแบบนี้มานานแล้วอะมันเผ็ดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหใส่พริกเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยจะกินได้เหรอแค่3เม็ดเราก็เผ็ดแล้วเนี่ยเดือนค่ะขอแซ่บๆเลยนะได้จ้าบิวใส่ถั่วเยอะไหมอ่ะเอาตามสูตรพี่เดือนเลยค่ะชอบเปรี้ยวไหมอ่ะเอาแบบแซ่บๆแบบครบรสเลยค่ะได้เลยอย่าลืมใส่ปูให้หนูนะนี่น่ากินไหมล่ะบิวน่ากินมากๆเลยค่ะพี่เดือนโอ้ยหนูมาเผื่อสิมันร้านนัวเลยน้ำลายไหลแล้วพี่เดือนโอ้ยเอาอร่อยอร่อยเลยนะได้เลยพี่ก็อยากกินเหมือนกันวันนี้พี่มีเพื่อนกินแล้วบิวดูสิแป๊บหนึ่งใจเย็นๆโอ้โหเห็นพริกแล้วขนลุกเลยเนี่ยดูชิมไหมไม่เป็นไรพี่เดือนดูไว้ใจพี่เดือนค่ะเรียบร้อยจ้านี่โอ้น่ากินมากเลยเป็นไงพูดได้ไงเนี่ยว่าน่ากินถ้ากินเข้าไปไส้ขาดเลยเนี่ยพริกเยอะขนาดนั้นน่ะหอมมากเลยอ่ะพี่เดือนมันน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินก็กินเลยสิบิวขอชิมเลยนะคะพี่เดือนได้จ้าอ่ะนัวมากเผ็ดมากซีซัสมากอร่อยมากเลยค่ะพี่เดือนสมกับที่รอคอยงั้นก็กินเลยจ้ะบิวแม่พริกเยอะขนาดนั้นน่ะกินได้เหรอถ้ากินเข้าไปไส้ขาดเลยมั้งไม่หรอกฟิวพี่อย่าชอบกินเผ็ดๆพริกแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกค่ะพี่บิวจานนี้พี่ไม่สู้นะน่ากลัวพี่กลัวเผ็ดพี่ขอไปกินกับฟิวแล้วกันได้ค่ะพี่ฝีมือพี่เดือนนี่ไม่ตกเลยนะคะจ้าถ้าอร่อยกินให้หมดนะทำไม่พอเดี๋ยวพี่เดือนอ่ะทำให้ไหมได้เลยค่ะจะเผ็ดนะแม่
อร่อยอ่ะแซ่บมากเลยค่ะพี่เดือนวิ่งต้องพริกเยอะๆอย่างนี้นี่เน้นๆเลยแซ่บๆเนี่ยเผ็ดต้องแซ่บต้องนัวส้มตำในฝันฉันเลยอ่ะเก๋งมากเลยพี่เดือนอร่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกินได้ไงอย่าไม่พริกมันเม็ดขนาดนั้นน่ะใช่เผ็ดมากเลยนะฟิวทุกคนลุกเลยแม่มันต้องแซ่บๆนัวๆอย่างนี้น่ะเขาเรียกว่าส้มตำสามเม็ดมันไม่พอหรอกกาฟิวอร่อยนะแม่ใช่โอ้โอ้โอ้ปวดท้องเป็นไรอ่ะบิวทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะบิวแสบท้องอะค่ะพี่เดือนสงสัยที่กินของเผ็ดมากไปหรือเปล่าใช่แน่ๆแม่โอ้ยปวดท้องมากเลยอ่ะน่าจะใช่นะพี่เดือนมันแสบท้องมากเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ๊ยแม่พี่บิวเป็นอะไรเหรอพี่บิวอ่ะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบแล้วเนี่ยมากินเผ็ดอีกอาการน่าจะกำเริบอ่ะลูกค่ะแม่สงสัยบิวคงกินเผ็ดแต่พี่ตอนนี้คงเป็นเรื้อรังแล้วอ่ะพี่ว่านะบิวอ่ะช่วงเนี้ยต้องเลิกกินเผ็ดเด็ดขาดเลยนะก็ดีพี่ไม่นั้นบิวคงไม่หายแน่ๆเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่ากินเผ็ดมากๆอ่ะมันจะอันตรายขนาดนี้บิวเป็นไงบ้างไหวไหมมันทั้งปวดทั้งแสบเลยค่ะพี่เดือนแม่มีอะไรฟิวเนี่ยหนูไปดูมาในเว็บเขาบอกอย่างนี้คนไทยกับการกินเผ็ดเนี่ยแทบจะเป็นของคู่กันเลยนะโดยเฉพาะสาวๆที่ชอบอาหารรสแซ่บบางคนเนี่ยติดการกินพริกจนต้องมีทุกมื้อพอกินเสร็จก็บ่นว่าโอ๊ยแสบท้องบางทีก็มีอาการท้องเสียร่วมด้วยแต่ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆจนมีอาการเลื้อรลังอ่ะแม่วนไปเรื่อยๆเราขอบอกเลยว่าการกินเผ็ดและแสบท้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะและควรไม่ปล่อยให้กลายเป็นเรื่องปกติเพราะนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคทางเดินอาหารเหล่านี้โหอย่างนั้นเลยเหรอลูกใช่แม่แล้วเขาบอกนะว่ากระเพาะอาหารอักเสบอ่ะเป็นโรคที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกันเยอะมากที่สุดโรคนี้มีสาเหตุเกิดได้จากทั้งพฤติกรรมการกินที่ไม่ตรงเวลาและนิสัยการกินอาหารรสจัดติดต่อกันนานๆจนเยื่อเมือกบุในกระเพาะอาหารน่ะเกิดการอักเสบบวมแดงและยังมีอีกสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารคือการติดเชื้อ H. pylori จากการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารหรือน้ำที่ดื่มเข้าไปซึ่งอาจทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังแบบเป็นๆหายๆนานเป็นเดือนหรือเป็นปีคือการติดเชื้อ H. pylori จากการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารหรือน้ำที่ดื่มเข้าไปซึ่งอาจทำให้โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังแบบเป็นๆหายๆนานเป็นเดือนหรือเป็นปีอาการของโรคกระเพาะอาหารทั้งฉับพลันและเรื้อรังนี้อาการที่เห็นได้ชัดคือปวดแสบท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ท้องอืดแน่นท้องทั้งที่ไม่ได้กินอาหารขึ้นไส้อาเจียนเนื่องจากการอักเสบของเยื่อเมือกบุในกระเพาะอาหารดังนั้นการกินอาหารรสจัดหรือเผ็ดจึงยิ่งสร้างกดที่กัดเยื่อบุกระเพาะทำให้ปวดแสบท้องทันทีที่ทานอาหารเผ็ดนั่นเองเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ควรกินของเผ็ดมากนะคะทุกคนไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่บิวได้ค่ะไปนั่งพักข้างในก่อนแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ไปหาหมอแล้วกันค่ะพี่เดือนพี่เดือนจะหนูช่วยไปเดินไม่ไหวก็ไปหาหมอนะค่ะ